ครับวันนี้มาแก้นะครับแก้เบเกอร์ทิปนะครับเบเกอร์ทิปไฟนะครับไฟใช้งานไม่ได้บางจุดนะครับบางจุดนะครับแต่ก็บางจุดก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับมีห้องนี้ห้องครัวนะครับไฟใช้ไม่ได้เลยครับเนี่ยครับมืดเลยครับออนเบเกอร์ขึ้นก็ตัดนะครับนะครับนี่ก็มาไล่เปิดระหว่างเมนนะครับระหว่างเมนที่มันวิ่งไปตู้คอนซูเมอร์อีกตู้นะครับนี่ก็เปิดเช็คในตู้โหลดนะครับแล้วก็หาสาเหตุว่าสายไฟที่มันวิ่งไปนั้นมันช็อตตรงไหนนะครับอันนี้ก็มาเจอที่จุดหนึ่งนะครับภายในบล็อกพักสายนะครับสายไฟนะครับหนูกัดสายนะครับหนูกัดสายแต่ว่าไม่ใช่จุดที่มันดับณตอนนี้นะครับเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่จุดที่มันดับณตอนนี้นะครับนะครับก็ไล่นะครับไล่หานะครับหาว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับเนี่ยครับแต่เขาแก้นะครับชุดที่นี้ก็แก้พันสายไปก่อนนะครับปัดสายต่อใหม่นะครับพันเก็บสายก่อนนะครับนะครับแต่ก็ยังไฟก็ยังไม่ติดนะครับต้องไล่หาอีกนะครับเนี่ยทีนี้นะครับก็เลยนะครับไล่มาสักพักแล้วแหละนะครับมาบล็อกที่ก่อนที่จะเข้าตู้โหลดนะครับก็เลยดึงเมนใหม่นะครับดึงเมน 2.5 TW นะครับยาสกินะครับดึงชั่วคราวแล้วก็เทสนะครับดึงชั่วคราวเทสเสร็จปรากฏว่าใช้ได้นะครับสายไฟช็อตในท่อนะครับเนี่ยครับในท่อนะครับเนี่ยสายไฟช็อตในท่อหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็เลยเดินเมนใหม่นะครับตอนนี้ก็เดินเมนใหม่นะครับเดินมานะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนะครับพอใช้ได้ทีนี้ก็เก็บสายตามแนวท่อให้ใช้ได้ชั่วคราวก่อนครับเดี๋ยววันหลังนะครับวันหลังเราก็จะมาเดินเมนใหม่ฮะใช้ได้แบบถาวรครับ